ปรารถนาเนี่ยเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเรื่องความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่คนไทยยึดว่าเป็นเหมือนกับทางลัดที่จะทำให้ความปรารถนาเนี่ยประสบความสำเร็จเร็วขึ้น wow. พี่เคยขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่งกับคุณหมอพงศกรแล้วคุณหมอเนี่ยให้แนะนำว่าถ้าเวลาเขียนเกี่ยวกับเรื่องงูเรื่องอะไรเงี้ยลองมาไหว้พระที่วัดเจ็ดยอดดูเพราะว่าเป็นวัดประจำปีของผู้ที่เกิดวีมะเสงก็ได้ฮอตขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าก็ได้เรื่องรางปรารถนาจริงๆที่เจาะลึกอยู่ก็มีแค่2ชิ้นคือเครื่องรางที่รางแห่งปรารถนาถ้าเกิดมีเครื่องรางเนี่ยมันจะช่วยตรงจุดนี้ให้เราได้สมหวังได้สมกับความปรารถนาเร็วขึ้นกฎของรางปรารถนาในร้านอัมพิดาว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่องรางสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรักษาให้ได้คือรักษาศีล5แล้วมันก็มีเครื่องรางรองอีกอันนึงที่ตัวนางเอกเนี่ยอยากขายมากแต่ว่าหาคนซื้อยากมากคือเครื่องรางรถแล่นฉิวมันจะเป็นเครื่องรางสำหรับห้อยไว้ในรถเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นเจอการจราจรติดขัดน้อยที่สุดและหาที่จอดรถในลานจอดรถทุกแห่งได้ในพริบตามันเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพน่าจะอยากได้คือนางเอกในเรื่องนี้เป็นเหมือนกับว่าในครอบครัวตัวพ่อเนี่ยเป็นสินแสส่วนตัวนางเอกผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความพิเศษในตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะอมิดาเนี่ยเดิมเป็นไข่ในห้องพระตัวนางเอกเนี่ยตั้งแต่เล็กไปเจอเข้าพอไปเจอเข้าก็เอากลับมาไว้กับตัวประมาณ 3-4 วันก็ฟักเป็นตัวงูขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะความเชื่ออีกอันนึงคือมีคนเขาเกิดเดือนดับจะมีความพิเศษจะเป็นดวงที่ส่งคนอื่นก็เลยเอ๊ะจุดนี้มันประเด็นมันน่าสนใจเราก็เลยจับประเด็นนี้ขึ้นมาเขียนว่าตัวพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่เกิดเดือนดับบอกว่าเรื่องรักอาจจะไม่เด่นนะอาจจะเป็นเรื่องสตอรี่มากกว่าสิ่งหนึ่งที่ตีกรอบมากคือบุคลิกตัวละครคือบุคลิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้ความหวานมันก็คืออาจจะน้อยกว่าจริงๆคาดหวังอันแรกคือหวังให้คุณได้รับความสนุกความเพลิดเพลินนะคะอยากให้คนอ่านมีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะสิ่งอื่นที่ได้มาก็คือเป็นตัวเสริมเป็นตัวที่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญมากในความเชื่อคือเชื่อในตัวเองเชื่อในความสามารถของตัวเองเราต้องมีความเชื่อว่าเราต้องผ่านไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือชีวิตแต่ว่าถามว่าจะมีเครื่องรางอะไรที่ป้องกันโควิดได้ไม่มีหรอกสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณคนอ่านที่สนับสนุนกิ่งฉัตรและอมิดานะคะมิดาฝากมาบอกว่ารักมากรักคนอ่านที่สุดนะคะกิ่งฉัตรก็ฝากว่ารักคนอ่านเหมือนกันขอบคุณค่ะฝากรักปรารถนาด้วยนะคะปกสวยเรื่องนี้ตั้งใจทำมากทุกอย่าง